ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาคลายข้อสงสัยต่างๆในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับตามที่รัฐบาลเนี่ยเขาได้มีนโยบายที่จะแจกเงินให้คนละ 3,000 บาทเพื่อนำไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้มีพี่น้องประชาชนหลายๆคนเนี่ยนะครับมีความสงสัยในเรื่องของวิธีการใช้เงินในเรื่องของการลงทะเบียนในการใช้เงินเนี่ยเราต้องมีเงินในกระเป๋า 3,000 เลยหรือเปล่าในการไปใช้นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยในประเด็นอื่นๆอีกค่อนข้างเยอะนะครับในคลิปนี้เรามาคลายข้อสงสัยมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการนะครับโดยล่าสุดวันที่16ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ16นาฬิกาเนี่ยนะครับมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว4ล้านกว่าคนซึ่งยังไม่ครบจำนวน10ล้านคนนะครับยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้อีกเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดมาคลายข้อสงสัยในคลิปนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงแต่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องสนุกเรียนรู้และอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยไม่พลาดสาระความรู้ดีๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับเขาได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยในเวลา6นาฬิกาเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งณเวลา16นาฬิกา30นาทีเนี่ยมีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้น 4.3 ล้านคนโดยเขามีเงื่อนไขนะครับว่าโดยจะต้องมีคุณสมบัตินะครับก็คือมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับสิทธิ์จากโครงการในการเพิ่มกำลังซื้อไปแล้วนะครับโดยเขาให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดือนละ500บาทเป็นเวลา3เดือนไปแล้วนะครับและผู้ที่เข้าร่วมมาตรการช็อปดีมีคืนใน2กลุ่มนี้เนี่ยลงทะเบียนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับไม่จำกัดอาชีพนะครับหรือว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ตามนะครับอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะครับโดยประชาชนที่สนใจเนี่ยก็ยังสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันนะครับจนกว่าจะครบ10ล้านคนทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าซึ่งร้านค้าที่เราจะนำไปใช้จ่ายเนี่ยจะต้องเป็นร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็สามารถนำไปใช้จ่ายได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563ในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันนะครับมีระยะเวลาการใช้จ่ายเงินจนถึง31ธันวาคมเลยนะครับโดยคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยท่านจะต้องเริ่มใช้จ่ายเงินนะครับภายใน14วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์นะครับหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการไม่เช่นนั้นเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกที่เช่นถ้าได้รับ SMS นะครับในระหว่างวันที่16ถึง23จะต้องใช้สิทธิ์ภายในวันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าท่านได้รับ SMS ในช่วงวันที่16ถึง23เนี่ยท่านจะต้องเริ่มใช้เงินภายในวันที่5พฤศจิกายน2563ก็หมายถึงว่าวันที่23เนี่ยที่เป็นวันเริ่มโครงการเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้เงินได้เลยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะถูกตัดสิทธิ์นะครับทีนี้สำหรับวิธีการใช้จ่ายกับร้านค้าเนี่ยก็มีประเด็นข้อสงสัยกันอยู่นะครับการใช้จ่ายกับร้านค้าเนี่ยสามารถเติมเงินนะครับคุณผู้ชมจะต้องเติมเงินโดยการโอนเงินของท่านเนี่ยไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับท่านจะต้องโอนเงินเข้าไปก่อนโดยสามารถโอนเงินได้ตามต้องการนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับว่าท่านจะต้องมีเงิน 3,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะโอนไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่ท่านต้องการจะจ่ายเงินนะครับเช่นหากต้องการจ่ายค่าอาหาร200บาทจะต้องมีเงินในเป๋าตังค์อย่างน้อย100บาทนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านทานอาหารไป200ปกติเนี่ยท่านจะต้องจ่าย200บาทเต็มนะครับแต่ถ้าท่านเข้ามาตรการนี้เนี่ยท่านก็จ่ายเพียง100ในแอปเป๋าตังค์เนี่ยท่านจะต้องมีเงิน100บาทให้กับร้านค้าซึ่งร้านค้าเนี่ย
ก็จะได้รับเงินจากรัฐบาลเนี่ย100บาทรวมเป็น200บาทนั่นเองนะครับเงินในเป๋าตังเนี่ยเพื่อเป็นการนำไปสแกนจ่ายเงินกับร้านค้านะครับซึ่งร้านค้าเขาจะมีแอปพลิเคชันถุงเงินโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก100หรือหากจะใช้จ่ายในการเป็นค่าสินค้า400บาทรัฐก็จะร่วมจ่ายให้กับร้านค้าเนี่ย150บาทและท่านจะต้องมีเงินในเป๋าตังเนี่ยเพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย250บาทนั่นเองนะครับคือรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้สูงสุดวันละไม่เกิน150บาทนะครับถ้าท่านซื้อ400ท่านจะต้องมีเงิน250ในแอปพลิเคชันเป๋าตังท่านอาจจะเติมเงินไปเท่านั้นก็ได้นะครับโดยร้านค้าเนี่ยก็จะสแกนแล้วร้านค้าจะได้รับเงินจากรัฐบาลเนี่ยอีก150บาทรวมกับของท่าน250เป็น400บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอนเงินเฉพาะที่เราต้องใช้เท่านั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องโอนไปเต็มจำนวน 3,000 บาทนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของรัฐนะครับจะร่วมจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการนะครับก็หมายความว่าวันนี้รัฐบาลเขามีวงเงินให้เรา 3,000 บาทนะครับให้เราสามารถนำไปใช้ได้ในระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563นั่นเองนะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยนะครับทั่วประเทศวันนี้มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ย 240,000 ล้านค้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เขาก็ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับร้านค้าที่เป็นหาบเล่แผงรอยนะครับรีบมาลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสมัครโดยตรงณสาขาธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับรับสิทธิ์ 3,000 บาทในโครงการคนละครึ่งเนี่ยเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับสมัครฟรีเพียงแต่เรามีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในการใช้จ่ายเงินนั่นเองนะครับโดยปกติเนี่ยทุกวันเราก็ต้องใช้เงินอยู่แล้วนะครับในการทานอาหารทานข้าวซื้ สินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราไปทานข้าวนะครับเป็นเงิน100บาทเนี่ยคุณผู้ชมก็มีเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างน้อย50บาทนะครับโดยคุณผู้ชมทานข้าว100บาทคุณผู้ชมก็จ่ายเพียง50บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วร้านค้าเนี่ยเขาก็ได้รับจากรัฐบาลอีก50บาทของเรา50บาทรวมเป็น100บาทนะครับหรือคุณผู้ชมวันนี้ไปซื้อหมูยกตัวอย่างเช่นนะครับหมูกิโลกรัมละ100บาทเนี่ยแล้วถ้าเป็นร้านค้าที่เขาร่วมโครงการนะครับคุณผู้ชมก็จะต้องมีเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตัง50บาทนะครับคุณผู้ชมก็จ่ายเงินแค่50บาทเองนะครับร้านค้าก็จะได้รับเงินจากรัฐบาลอีก50บาทของเรา50บาทรวมเป็น100บาทนี่คือวิธีการใช้เงินนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้ล่ะคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เขาก็จะตัดไปนั่นเองนะครับลงทะเบียนไปแล้วแล้วเราไม่ได้ใช้เขาก็จะตัดสิทธิ์ไปนะครับหรือใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับเขาให้วงเงิน 3,000 บาทคุณผู้ชมใช้แค่ 1,000 อีก 2,000 ไม่ได้ใช้เขาก็จะตัดไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยถ้าวันนี้ร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยยกตัวอย่างนะครับถ้ามีอยู่2ร้านค้าคู่กันนะครับร้านค้านี้เข้าร่วมโครงการอีกร้านค้านึงไม่เข้าร่วมโครงการนะครับเช่นเป็นร้านขายอาหารตามสั่งอย่างนี้นะครับถ้าเราเดินไปนะครับแล้วเราเข้าร่วมโครงการในเรื่องของคนละครึ่งนะครับแล้วเราจะทานข้าวเนี่ยคุณผู้ชมจะเลือกร้านไหนละครับระหว่างร้านนี้คุณผู้ชมกินแล้วคุณผู้ชมจ่ายแค่ครึ่งเดียวอีก1ร้านเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องจ่ายเต็มนะครับระหว่าง2ร้านค้านี้เนี่ยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับเพราะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะเข้าไปทานอาหารเข้าไปซื้อสินค้าของร้านที่ร่วมโครงการเพราะว่าจ่ายแค่ครึ่งเดียวไงครับก็คือถ้าเราจ่าย300คุณผู้ชมที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการก็จ่าย150ร้านค้าตรงนั้นก็จะได้รับจากรัฐบาลอีก150ส่วนร้านค้าที่ไม่ได้ร่วมโครงการเนี่ยคุณผู้ชมต้องจ่ายเต็มนะครับแล้วก็จ่ายเอง300บาทนั่นเองนะครับ
พราะฉะนั้นนี่ก็คือในมาตรการโครงการคนละครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีความเข้าใจแล้วนะครับรีบลงทะเบียนเลยนะครับก่อนที่จะเต็มสิทธิ์10ล้านคนนะครับในส่วนของร้านค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินท่านก็รีบลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือถ้าท่านติดตั้งเองไม่เป็นนะครับทำไม่สะดวกเนี่ยก็ไปติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยเขาไม่จำกัดนะครับจะลงทะเบียนกี่ร้านค้าก็ได้แต่ในส่วนของประชาชนที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง10ล้านคนเท่านั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ